สวัสดีนะคะชาวกัลยาณธรรมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะปกติทำงานมาก็ 7-8 ปีแล้วนะคะไปทุกที่ยืนอยู่บนกลางเวทีก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้วันนี้ตื่นเต้นเพราะว่ากลิ่นอายแห่งความดีความศรัทธาแล้วก็เมตตาของชาวกัลยาณธรรมเนี่ยนะคะแผ่ซ่านทำให้คนที่อย่างนุ้ยเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเกรงไปสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าแม่เห็นมองไปแล้วมีแต่รอยยิ้มกลับมาเนี่ยนุ้ยก็ชุ่มชื่นหัวใจนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มนตรีนะคะได้ให้เครดิตนุ้ยนะคะว่าเป็นจุดกับคุณสอนรามนะคะอย่าคิดมากนะคะจุดง่ายๆนะคะเคยเป็นน้องนะคะอันนั้นอย่าคิดไปไกลนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนุ้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ทางชมรมกัลยาณธรรมได้ให้เกียรตินุ้ยวันนี้มาร่วมฟังธรรมนะคะแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมกับชาวกัลยาณธรรมแล้วก็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอเป็นญาติธรรมเลยได้ไหมคะถ้าได้ตบมือหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนับแต่นี้ไปก็อาจจะเจอนุ้ยบ่อยๆนะคะหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาตอนนี้นุ้ยมารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์มนตรีนะคะนำเข้านะคะสู่การบรรยายของพระอาจารย์ท่านต่อไปนะคะพระอาจารย์ท่านนี้เชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกท่านคงเป็นแฟนพระอาจารย์ด้วยในเรื่องราวของธรรมะที่จะสอนใจหรือว่านำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของทุกท่านได้เป็นอย่างดีวันนี้พระอาจารย์มาในหัวข้อใหม่นุ้ยเองเป็นลูกศิษย์กับท่านววชิระเมธีหรือว่าท่านมหาวุฒิชัยวชิระเมธีมาก็พอสมควรแล้วนะคะต้องเมื่อสักครู่นี้ด้านหลังบอกว่าให้พูดเชื่อมโยงหน่อยว่าหลายๆท่านมองเห็นหน้าโง่เฮงอย่างนี้เข้าวัดด้วยเหรอโง่เฮงอย่างนี้ทำไมมาเป็นลูกศิษย์ท่านวอได้นะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็คือว่าหนูมีปัญหาทำอย่างหนักเลยค่ะชอบเป็นเจ้าหนูจำไม่นะคะอยากจะมาถามคำถามแล้วก็ต้องเลือกนะคะสำหรับผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราค่ะเพราะว่าบางครั้งคำตอบที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยเราต้องนำมาใช้กับตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนุ้ยก็ถือได้ว่ามีบุญเลือกเกินค่ะที่ได้มาพบกับท่านวอแล้วก็ได้ถามคำถามนะคะถามคำถามแรกเมื่อเจอท่านวอว่าท่านคะนิพพานคืออะไรคะท่านวอก็ปรงขนาดนั้นแล้วเหรอถึงขนาดนั้นแล้วเหรอแต่ทำไมคิดไปไกลคือเรื่องของเรื่องยาวกว่านี้นะคะเพราะว่านุ้ยสงสัยว่าอะไรนะคำว่านิพพานนี่คืออะไรเราจะไปสู่นิพพานได้อย่างไรอันนี้คือถือได้ว่าเราสั้นๆถึงจุดเริ่มต้นที่นุ้ยได้มาเป็นลูกศิษย์นะคะท่านวอนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือได้ว่าได้รับเกียรตินะคะมากราบนมัสการท่านวอได้มาบรรยายธรรมข้อนี้น่าสนใจมากค่ะเราคงเคยได้ไปพบเห็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วนะคะบางแห่งก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรบางแห่งก็เกิดขึ้นแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่านี่แหละเป็นพลังของมนุษย์แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดค่ะนุ้ยเชื่อว่าวันนี้เราจะต้องมารู้จักกับ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตซึ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะโอกาสนี้ขอกราบนมัสการค่ะพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านวอค่ะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะกับนมัสการค่ะท่านคะห้ามตบมือต้อนรับใช่ไหมคะท่านกับนมัสการค่ะ
ขอความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอเจริญพรพุทธบริษัทชาวกัลยาณธรรมทุกท่านตั้งแต่คุณโยมมหาวชรากลิ่นสุวรรณตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่เช่นท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรท่านอาจารย์ทวีศักดิ์และครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้านะตลอดจนถึงทีมงานชาวกัลยาณธรรมซึ่งเป็นทีมงานปิดทองหลังพระที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือจนก่อเกิดงานสำคัญเช่นนี้ขึ้นมาได้อาตมาภาพเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจมากรู้สึกว่าตั้งแต่ลงจากรถเดินทางเข้ามาเห็นชาวกัลยาณธรรมมีแต่สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสดชื่นรื่นเริงในธรรมซึ่งมันแตกต่างจากชาวอื่นๆซึ่งเขาไปรวมกันตรงจุดนั้นจะไม่บอกว่าจุดไหนแต่ละจุดที่เราไปนี้ไม่ได้ทำให้เรายิ้มเสมอไปนะแต่ถ้ามาฟังธรรมอย่างนี้อาตมาสังเกตดูนะไม่มีใครที่ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เบิกบานตลอดทางเดินเข้ามาทีมงานพาอาตมาภาพเดินดูนิทรรศการดูบอร์ดตรงนั้นดูบอร์ดตรงนี้ย้ายพระอาจารย์ไปนั่งพักตรงนั้นย้ายพระอาจารย์ไปนั่งพักตรงนี้ตาลายหมดเลยสงสัยชาติที่แล้วถวายกล้องถ่ายรูปชาตินี้เลยถูกถ่ายคืนหูตาพร่ามัวไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรอาตมาถือหลักในการทำงานว่างานของเราคือการทำให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นเราไปตรงไหนเราเห็นคนมีความสุขความสุขของเขาสะท้อนกลับมาทำให้เรามีความสุขความสุขของเราที่เกื้อกูลต่อความสุขของเขาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในชีวิตนี้มีเงินแสนล้านก็หาซื้อไม่ได้ใช่ไหมเพราะความสุขที่ประณีตความสุขขั้นสูงและความสุขซึ่งเกิดจากจิตใจที่ดีงามล้ำเลิศทั้งของเราของเขามารวมกันเนี่ยมันเป็นบรมสุขภาษาพระเรียกว่าเป็นนิรามิสสุขคือเป็นความสุขที่ไม่ได้อิงอยู่กับการถูกชักถูกจูงด้วยประโยชน์สติผลทั้งหลายแต่ว่าเป็นความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบคุณงามความดีฉะนั้นเราทุกคนนี้ถือว่าเป็นผู้อยู่ในบรรยากาศแห่งความร่มเย็นเป็นสุขและบรรยากาศแห่งความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนี้เป็นบรรยากาศที่เมืองไทยกำลังต้องการเป็นอย่างยิ่งแต่คนไทยจำนวนมากที่แม้จะเรียกร้องต้องการให้ประเทศนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าแสวงหาไม่ถูกวิธีก็จะมีความทุกข์เห็นไหมว่าแม้เราต้องการความสุขแต่ถ้าแสวงหาไม่ถูกวิธีก็จะมีความทุกข์ตลอดเส้นทางเดินของการเดินสายบรรยายธรรมของอาตมาภาพได้พบปะผู้คนมากมายที่มีความทุกข์แล้วพอเขาเหล่านั้นอัญเชิญธรรมะเข้าไปไว้ในเนื้อในตัวในจิตในใจเขาเหล่านั้นก็มีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเขาก็ปฏิญาณตนเป็นผู้ช่วยเทศของอาตมาพระมีน้อยมากในเวลานี้พระมี 150,000 รูปย้อนไป10ปีที่แล้วเราเคยมี 500,000 รูปนับต่อมาอีกเราเคยมี 300,000 รูปปีนี้สถิติล่าสุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะเขาวิจัยออกมาว่าเหลือพระประมาณ 150,000 รูปแล้วเหลือพระที่พอจะเป็นครูบาอาจารย์ทำงานได้จริงๆน้อยมากไม่ถึงหมื่นรูปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเวลานี้วงการธรรมะต้องการผู้ช่วยเทศมาคอยทำหน้าที่ชักจูงคนเข้ามาสู่ธรรมะเพราะว่าสังคมไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่ห่างธรรมะเลือกเกินพอเราห่างธรรมะบ้านเมืองก็วิบัติวอดวายอย่างที่เห็นในบรรดาคนที่ได้รับอานิสงส์จากธรรมะและปวารณาตัวเป็นผู้ช่วยเทศกับอาตมาภาพนี้คุณโยมนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ก็เป็นคนหนึ่งที่เวลามาช่วยงานอาตมาภาพทุกครั้ง
บอกเลยว่าถ้าพระอาจารย์ให้ค่าตัวนั้นหนูโกรธตายเลยนะเพราะหนูจะขอรับเป็นบุญเห็นไหมดาราอย่างนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะเราช่วยกันอนุโมทนาให้หนูนุ้ยนะสักหนึ่งสาธุอ่ะหนึ่งสองสามขอให้งานเข้าเยอะๆนะรับรองว่าอานิสงส์นี้จะส่งให้หนูนุ้ยอยู่ในวงการไปเป็นดาวค้างฟ้าตราบนานเท่านานเลยทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอายุงานของพระอาจารย์ยังเยอะตามไปเถอะไปเป็นพิธีกรเป็นธรรมะวอลันเทียคือเป็นธรรมะอาสาสมัครช่วยงานของอาตมาและของครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะใครมีความประสงค์จะเชิญนางสาวไทยที่งามทั้งกายงามทั้งใจไปช่วยเป็นพิธีกรนะถ้าเป็นงานธรรมะหนูนุ้ยของเราหนูยุ้ยของเรานี่เต็มที่เลยนะไม่ต้องห่วงทีนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งอาตมาภาพได้รับมอบหมายให้บรรยายวันนี้ก็คือ7สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิตทำไมธรรมภาพถึงอยากจะบรรยายเรื่อง7สิ่งมหัศจรรย์แห่งชีวิตก็เพราะว่าตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ได้รับนิมนต์ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติในต่างประเทศพูดได้เลยว่าทุกปีปี1 6 7 8ประเทศอย่างปีหน้านี้เป็น10ประเทศที่จะต้องไปเวลาเราไปบรรยายไปปาฐกถาธรรมนำปฏิบัติเสร็จแล้วถ้ามีเวลาญาติโยมที่เป็นผู้นิมนต์ก็จะนิมนต์พระอาจารย์ไปดูตรงนั้นไปดูตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตานำกลับมาเป็นวัตถุดิบทางธรรมต่อไปเวลาไปอเมริกาธรรมภาพก็ได้ไปดูหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นอเมริกาที่ติดกับแคนาดาเขาจะมีน้ำตกไนแองการาเป็นอภิมหาน้ำตกนะอาตมาอยู่จังหวัดเชียงรายนี้มีน้ำตกแห่งหนึ่งขึ้นชื่อมากเขาเรียกว่าน้ำตกขุนกอนไหลจากขุนเขาตกลงมาสูง30เมตรโอ้โหจะมาเคยไปดูครั้งแรกนี้องค์กวีลงประทับเลยนะทำไมน้ำตกสวยเหลือเกินนั่งแต่งบทกวีพรรณนาความงามของน้ำตกแล้วไปที่ไหนต่อที่ไหนเราก็บอกว่านี่เชียงรายบ้านฉันนะมีน้ำตกสวยมากปรากฏว่าปีที่แล้วไปดูน้ำตกไนแองการาอภิมหาน้ำตกความกว้างของน้ำตกไนแองการาเนี่ยกินพื้นที่ประมาณท้องสนามหลวงของเรานะคุณผู้ชมนะและน้ำตกที่ไหลมาเป็นลำเป็นลำเป็นลำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นเส้นเป็นฟองเป็นฝอยนะมันไหลมาเนี่ยมาแต่ละทีนี่ความกว้างความยิ่งใหญ่ของมันพอๆกับสนามฟุตบอลนะตกลงไปข้างล่างขนาดว่าเรือยอทเล่นได้เลยเป็นผืนน้ำใหญ่โตมโหฬารอาตมาว่าไปเห็นน้ำตกไนแองการาปุ๊บพอกลับมาเมืองไทยอาตมาไม่พูดถึงน้ำตกขุนกอนที่บ้านรู้แล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมหัศจรรย์กว่าของดีที่บ้านเราปีที่แล้วเช่นเดียวกันเดือนมิถุนาก็ไปปาฐกถาธรรมที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ขึ้นเครื่องไปที่ลาสเวกัสไปบรรยายที่ลาสเวกัสนะญาติโยมบอกว่านี่เป็นที่ที่พระอาจารย์ควรจะมาอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นเมืองโลกียสุขทั้งเมืองเลยนะคุณโยมนะคุณโยมเดินเข้าไปเถอะในโรงแรมไหนไม่มีบ่อนการพนันแสดงว่าไม่ใช่ลาสเวกัสปาฐกถาธรรมนำปฏิบัติเสร็จแล้วญาติโยมก็พาตามาไปดูสิ่งมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งของโลกคือแกรนด์แคนยอนแกรนด์แคนยอนนั้นเป็นหุบเหวเป็นโตรกผาชันซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวโลกลึกลงไปข้างล่างขนาดไม่เฮลิคอปเตอร์นั้นบินขึ้นบินลงเวลาจะลงไปสำรวจต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงไปข้างล่างขึ้นมาข้างบนถ่ายรูปเสร็จแล้วอาตมาภาพก็รู้สึกเฉยๆรู้สึกไม่มหัศจรรย์ฉะนั้นพอเราไปเมืองจีนเราก็ไปเห็นกำแพงเมืองจีนซึ่งว่ากันว่ามนุษย์อวกาศสามารถมองเห็นจากยานอวกาศแสดงว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่จริงๆของโลกจากนั้นก็ไปดูสุสานทหารจินเซดูเสร็จแล้วอาตมาก็เฉยๆไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายพอนำญาติโยมไปไหว้สังเวชนียสถาน4ที่ประเทศอินเดียนะก็ไปเห็นทัชมาฮาลอาตมาก็รู้สึกว่าทัชมาฮาลก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรบางทีไม่เพียงไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจนะไม่รู้สึกมหัศจรรย์บางทีเศร้าด้วยนะเพราะเบื้องหลังของการก่อสร้างทัชมาฮาลนั้นคุณโยมทั้งหลายมีนายช่างสังเวยชีวิตไปกว่า 200,000 คนเนื่องจากพระเจ้าชาจหานที่มีรับสั่งให้สร้าง
ต้องการให้สิ่งปลูกสร้างนี้มหัศจรรย์ที่สุดในโลกดังนั้นช่างทุกคนเมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่จะได้ไม่ไปสร้างอะไรเช่นนี้ในที่อื่นอีกในโลกนี้นี่คือเบื้องหลังอันน่าเจ็บปวดรวดร้าวที่สุดมหาตมะคันธีรัฐบุรุษของอินเดียไปเยี่ยมทัชมาฮาลแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักแต่มันน่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเศร้ามากกว่าคนส่วนใหญ่ไปเนี่ยเขาไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้รู้เบื้องหลังใช่ไหมไปถึงก็ถ่ายรูปจีจ๋อหวานจ่อยอู้วิอนุสรณ์สถานแห่งความรักรักที่ไหนได้นั่นเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเห็นแก่ตัวที่ผู้ชายคนหนึ่งสร้างให้กับภรรยาของตัวเองแล้วมีคนมาเสียชีวิตที่นี่แสนห้าหมื่นคนถึงสองแสนคนสวยงามมากพอเราไปดูปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้มันสู้สิ่งมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงสิ่งมหัศจรรย์เอาไว้สี่สิ่งวันนี้อาตมาภาพเติมเข้าไปอีกสามสิ่งเป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งการได้อัตภาพมาเกิดเป็นมนุษย์นั่งในห้องนี้เป็นมนุษย์ไหมมั่นใจว่าเป็นนะเป็นแน่นะเป็นไม่เป็นเดี๋ยวมาสำรวจว่าคุณสมบัติของมนุษย์เป็นยังไงดีไม่ดีจะสอบตกทั้งห้องนะสองการครองชีวิตให้อยู่รอดโดยสวัสดีการครองชีวิตให้อยู่รอดโดยสวัสดียากไหมยากนะอาตมาภาพอยู่วัดเบญจมบพิตรนะช่วงนี้ครองชีวิตยากเหลือเกินเข้าก็ลำบากออกก็ลำบากทั้งมือตบทั้งตีนตบป้วนเปี้ยนนะเดี๋ยวฝั่งโน้นเสื้อเหลืองเดี๋ยวฝั่งนี้เสื้อแดงอาตมาภาพจับเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาปนกันเป็นเสื้อส้มนี่ก็เลยอยู่รอดปลอดภัยไม่ง่ายนะครองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยนี่ไม่ง่ายนะข้อ3การเสด็จอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จอุบัติทุกวันนะกับ1กัน1มีพระพุทธเจ้าได้เพียงพระองค์เดียวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าช่วงพุทธันดรยาวนานขนาดไหนเดี๋ยวเรามาอธิบายกัน4การได้ฟังสัจธรรมสัจธรรมก็คือธรรมที่แท้ธรรมที่นำไปสู่การดับทุกข์ได้ในโลกนี้มีคนจำนวนมากที่ได้ฟังธรรมอยู่เสมอแต่บางทีไม่ใช่สัจธรรมนะแต่เป็นสัจธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมเป็นธรรมะเทียมบางทีไม่ใช่สัจธรรมเป็นทัศนะของผู้บรรยายธรรมเองเอาไปใส่ให้กับผู้ฟังฟังแล้วร้อนฟังแล้วอยากลุกฮือขึ้นมาไปกระทืบอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ผู้แสดงจะเป็นพระแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่สัจธรรมก็ได้ตรงกันข้ามบางครั้งผู้แสดงเป็นคฤหัสถ์ต่างหากเล่าบรรยายธรรมเนื้อหาสาระกลับเป็นสัจธรรมแท้ๆก็มีเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยู่กับธรรมะพระและวัดคลุกคลีกับพระไตรปิฎกจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นคนเฝ้าเว็บไซต์ธรรมะแต่บางทีไม่แน่นะที่เฝ้าอยู่นั้นอาจจะไม่ใช่ธรรมะที่เป็นสัจธรรมก็ได้ฉะนั้นการได้ฟังสัจธรรมก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์เหมือนกันประการที่5 5 6 7เนี่ยเป็นของที่อาตมาภาพเติมเข้าไปเองนะ1 2 3 4เป็น4สิ่งมหัศจรรย์ในทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อ5ซึ่งอาตมาภาพเติมลงไปก็คือการมีกัลยาณมิตรการมีกัลยาณมิตรเป็นสิ่งมหัศจรรย์มิตรในพุทธศาสนามี3มิตรคือปาปมิตรมิตรชั่วกัลยาณมิตรมิตรดีและพันธมิตรมิตรที่คบกันเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่ศัพท์บัญญัติใหม่นะ
เป็นศัพท์เก่านะ6การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงไหมมีทุกอย่างในโลกนี้แต่ถ้าสุขภาพไม่ดีจะมีความสุขไหมทุกหนักหนาสาหัสเลยแล้ว7การมีสติรู้เท่าทันกิเลสการมีสติรู้เท่าทันกิเลสเป็นที่สุดของ7สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมภาพจะพูดในวันนี้เอาละทีนี้เราสำรวจรายการ7สิ่งมหัศจรรย์แล้วมาดูเนื้อหาสาระทีละข้อทีละข้อทีละข้อว่าทำไมธรรมภาพจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตแล้วทุกท่านลองทบทวนด้วยนะว่าในบรรดา7สิ่งมหัศจรรย์นี้เรามีข้อไหนแล้วบ้างอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ธรรมภาพได้แวะเวียนไปเยี่ยมชมเวลาไปปาฐกถาธรรมนำปฏิบัติยังต่างประเทศนั้นอาตมาได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าสิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มันเป็นวัตถุทั้งหมดและประการสำคัญที่สุดมีคนเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปเยี่ยมชม7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีข้อจำกัดในตัวเองสูงมากประการหนึ่งมันเป็นวัตถุประการที่สองใครอยากจะไปเยี่ยมชมต้องมีเงินมหาศาลถึงจะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเยี่ยมชมสิ่งเหล่านั้นได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็จริงแต่ว่าอยู่นอกกายอยู่นอกใจและสำคัญที่สุดมันมหัศจรรย์แต่มันดับทุกข์ไม่ได้อาตมาก็เลยรู้สึกว่าไม่มหัศจรรย์ในทัศนะของอาตมาภาพ7สิ่งมหัศจรรย์จึงมีอย่างที่กล่าวมาและต่อไปนี้คือรายละเอียดของ7สิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นประการที่หนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะอะไรในบรรดา7สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดนะถ้าเราไม่ได้สิ่งมหัศจรรย์ประการที่หนึ่งคือไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์6สิ่งมหัศจรรย์ทั้งหลายไม่มีความหมายเลยแต่ถ้าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว6สิ่งมหัศจรรย์ที่เหลือจะทยอยเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติที่บอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ก็เพราะกว่าจะได้เกิดเป็นคนนั้นยากแสนยากการเกิดเป็นคนเนี่ยยากกว่าการเป็นส.ส.นับร้อยเท่านะนับพันเท่านับหมื่นเท่าก็ได้เป็นส.ส.นั้นเดี๋ยวนี้ถ้ามีเงิน200ล้านเดี๋ยวก็ได้เป็นแล้วนะไม่ต้องเป็นคนดีก็ได้ขอให้เป็นคนมีเงินเดี๋ยวก็ได้เป็นแต่กว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์มีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะแล้วเอาไปติดสินบนนะเจ้าหน้าที่สวรรค์บอกว่าเวลาฉันตายนะช่วยดูดฉันมาเกิดบนสวรรค์แล้วส่งไปเกิดในมนุษย์ได้ไหมอย่าส่งฉันไปในเมืองนรกเป็นอันขาดอย่าส่งฉันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นอันขาดไม่ได้บุญบาปเป็นสิ่งซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอันเป็นธรรมชาติไม่มีใครสามารถติดสินบนเพื่อเลือกอนาคตให้กับตัวเองในภพหน้าได้ฉะนั้นคนที่จะมาเกิดเป็นคนนั้นจะต้องสั่งสมบุญกุศลอย่างมโหฬารและขนานใหญ่ทำไมต้องสั่งสมอย่างมโหฬารและขนานใหญ่ก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นคนนั้นยากแสนยากมีภิกษุถามว่ายากขนาดไหนพระพุทธเจ้าค่ะพอจะทรงอุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงอุปมาว่าการเกิดเป็นคนนั้นแสนยากเปรียบเสมือนในห้วงมหาสมุทรอันไพศาลสมมติว่าเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกก็แล้วกันนะลึกสุดอย่างในห้วงมหาสมุทรอันไพศาลและลึกสุดอย่างนั้นใต้ผิวน้ำมหาสมุทรลึกลงไปจนถึงก้นมหาสมุทรมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งเป็นเต่าเนี่ยอาภัพแล้วนะคือไม่รู้ว่าจะทำดีหรือทำชั่วเอาไว้ไม่รู้อะแต่เวลาคนจะด่ากันอะเต่าล้านปีเห็นไหมเต่าต้องมารับคอด้วยนะเพราะฉะนั้นเป็นเต่าก็อาภัพอยู่แล้วนะถูกคนหยิบยืมชื่อตัวเองมาด่ากันทั้งคืนทั้งวันอยู่แล้วนะเต่าตัวนี้ตาบอดด้วยเต่าตาบอดตัวนี้ในรอบ100ปี
จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวมหาสมุทรหนึ่งครั้งพวกเรารอไหวไหมหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้งอ่ะรอไหวไหมนี่รอมาครึ่งวันทำท่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลายคนทำท่าจะกลับก่อนนะที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแจกหนังสือทั้ง13เล่ม เลยทำทีเป็นนั่งสบายไม่รีบไม่ร้อนจริงๆอ่ะใจอยู่ที่เหนือถุงที่ระลึกของที่ระลึกนะนี่เขารอร้อยปีนะร้อยปีโผล่ขึ้นมาสูดอากาศเหนือผิวน้ำครั้งหนึ่งแล้วเหนือผิวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สุดไพศาลนั้นมีห่วงยางอยู่ห่วงหนึ่งถูกลมตีฟูฟ่องไปทิศตะวันออกถูกลมตีฟูฟ่องไปทิศตะวันตกคิดดูแล้วกันว่าผิวมหาสมุทรแปซิฟิกกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนและห่วงนั้นถูกลมตีไปทุกทิศทุกทางโอกาสที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งเอาหัวมาสวมเข้ากับห่วงอย่างนั้นพอดีพอดีเป๊ะเป็นไปได้ยากไหมอภิมหายากอาตมามองไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดเป็นคนยากยิ่งกว่านั้นนับล้านเท่าเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นมหัศจรรย์ไม่เกิดเป็นคนเนี่ยแต่แล้วเราก็ได้แล้วใช่ไหมได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนแล้วนะรักษาอัตภาพนี้ให้ดีๆนะเพราะคนบางคนหลุดจากห้องนี้ไปเดี๋ยวขับรถออกไปแล้วมีรถเฉี่ยวไอ้สัตว์นะกลายเป็นสัตว์แล้วนะรักษาให้ดีๆนะความเป็นคนเนี่ยให้มันตลอดรอดฝั่งนะอย่าให้ใครมาชี้หน้าเราว่าไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยขนาดเลี้ยงไปใช้ชอช้างอ่ะยังรู้นะเห็นไหมไม่ง่ายนะและบางครั้งพระพุทธองค์ก็ทรงอุปมาว่าการเกิดเป็นคนนั้นยากแสนยากดังหนึ่งมีสถานที่แห่งหนึ่งกว้างคูณยาวเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งทั้งด้านกว้างทั้งด้านยาวทั้งด้านสูงทุกด้านด้านละหนึ่งกิโลเมตรก็แล้วกันในพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลแห่งนั้นแหละเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปบรรจุไว้จนเต็มประมาณสักล้านเม็ดนะ100ปีมีเทวดาเหาะมาองค์หนึ่งหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดไป1เม็ดแล้วเหาะกลับ100ปีเหาะมาอีกรอบหนึ่งหยิบไป1เม็ดแล้วเหาะกลับร้อยปีเหาะมารอบหนึ่งหยิบเป็นหนึ่งเม็ดแล้วเหาะกลับเมล็ดพันธุ์ผักกาดหมดไปโดยการที่เทวดาเหาะมาหยิบทีละเม็ดนะหมดไปเมื่อไหร่นั่นแหละหนึ่งกับหนึ่งกันยาวนานไหมรอไหวไหมแต่พระพุทธเจ้าอุปมาว่าการเกิดเป็นคนต้องใช้เวลานานกว่านั้นนับร้อยเท่านับพันเท่าเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนแล้วนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของเราแสดงว่าเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่กันทุกคนนะเพราะแม้การเกิดเป็นคนจะแสนยากแต่ในที่สุดเราก็สะสมแต้มจนได้มาเกิดเป็นคนไม่ธรรมดานะเราทุกคนเนี่ยนะเห็นไหมสิ่งมหัศจรรย์ประการที่หนึ่งเราได้มาแล้วนะจงรักษาให้ดีนอกจากที่พระพุทธองค์บอกว่าการเกิดเป็นคนจะแสนยากแล้วนี้มีวิธีอธิบายอีกประการหนึ่งก็คือกระบวนการมันก็ยากด้วยมองในมิติของเวลาจะต้องสั่งสมบุญกันมหาศาลถึงจะเกิดมาเป็นคนแต่มองเอาช่วงชีวิตปัจจุบันขนาดนี้กว่าจะเกิดเป็นคนก็แสนยากเช่นกว่าที่พ่อกับแม่จะเดินมาเจอกันแล้วก็มาปิ๊งกันปิ้งเสร็จแล้วคบกันไปสักพักโอ้โหผู้หญิงคนนี้ร้อนแรงทุกองศาไม่ว่าจะวัดด้วยมาตรฐานความรู้หน้าตาชาติตระกูลถูกอกถูกใจที่สุดช่วงก่อนโปรโมชั่นมองมุมไหนก็สวยหมดนะคบไปสักพักหนึ่งพอหลังโปรโมชั่นปั๊บไม่เอาละหาคนใหม่ดีกว่ายิ่งในยุคนี้สมัยนี้กว่าที่พ่อกับแม่จะตกลงปลงใจแต่งงานกันนะแล้วให้กำเนิด
มนุษย์สักคนหนึ่งนะยากแสนยากเพราะอะไรเพราะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคนเรานิยมมีกิ๊กใช่ไหมและเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่มาภาพศึกษาวิจัยแล้วคนพบว่าไม่ใช่มีแต่กิ๊กมันเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วภายใน2ปีนี้เพิ่มนะ1มีภรรยา2มีชู้กิ๊กเนี่ยงอกออกไปจากชู้นะบทนิยามของกิ๊กคือไม่ใช่ชู้แต่ถ้าแฟนรู้ว่าต้องเลิกเลยถ้าไม่มีอะไรกันแล้วทำไมต้องรีบเลิกใช่ไหมจากกิ๊กและเดี๋ยวนี้มีคำหนึ่งก็คือกั๊กนะกั๊กนี้ก็คือคนที่คบไว้กันเหนียวถ้าเกิดกิ๊กมีปัญหาผิดพลาดทางเทคนิคใช่ไหมเราคบไว้อีกคนนึงเดี๋ยวนี้นักการเมืองไทยก็เอาไปเรียนแบบด้วยนะเตรียมนายกสำรองไว้หลายคนเขาเรียกว่านายกกั๊กถ้าจะกั๊กมีคนหนึ่งอันนี้ศัพท์บัญญัติของอาตมาเองก็คือควิกนั่นเองมีนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์ถามอาตมาว่าพระอาจารย์คะพระอาจารย์รู้ไหมหลงทางเสียเวลาหลงนักศึกษาจะต้องเสียอะไรใครตอบได้บ้างนิสิตคนนั้นตอบว่าหลงทางเสียเวลาถ้าหลงนักศึกษาจะเสียค่าเทอมและนี่เองอาเสียทั้งหลายชอบเหลือเกินนะถ้ามีเงินแล้วก็ชอบอุประนักศึกษาเพื่อที่จะได้เสียค่าเทอมเสียมากๆไม่ค่อยได้อะไรหรอกถ้าเขาเรียกร้องต้องการเมื่อไหร่ก็ต้องควักให้ทันทีและควักอย่างรวดเร็วด้วยอันนี้แหละเป็นที่มาของคำว่าควิกเพราะมันมาจากคำว่าอะไรควายบวกกิ๊กบวกควักออกมาเป็นควิกวัวแก่อยากกินหญ้าอ่อนทั้งหลายนี่เขาเรียกว่าควิกนะเนื้อไม่ได้กินนะฮะเนื้อไม่ได้กินกระดูกก็ไม่ได้อะไรมันมีสำนวนไทยอยู่ว่าเนื้อไม่ได้กินแล้วก็เอากระดูกมาแขวนคอคนจำนวนมากเป็นอย่างนี้กว่าที่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งจะมาพบกันแล้วพึงอกพึงใจแล้วคบกันยืดยาวตลอดไปจนกระทั่งว่าได้แต่งงานแต่งงานแล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆจะมีลูกเลยนะบางคู่ต้องขยันทำหมากินจนกระทั่งลืมมีลูกเดี๋ยวนี้เกิดภาวะซิงเกิลมอมเกิดขึ้นทั่วโลกนะซิงเกิลมอมก็คือแต่งงานกันแล้วไม่มีลูกเพราะอะไรผู้ชายก็ทำงานผู้หญิงก็ทำงานทีนี้ถึงเวลาแต่งงานเสร็จแล้วมีความสัมพันธ์แล้วจะมีลูกมนุษย์ยุคนี้ก็คิดค้นวิวัฒนาการคุมกำเนิดขึ้นมาอีกง่ายไหมเกิดเป็นคนเนี่ยมันยากนะบางทีเนี่ยวิญญาณเนี่ยเล็งแล้วนะจะไปเกิดคืนนี้ละพ่อแม่แต่งงานละอยู่ด้วยกันละมีอะไรกันละเล็งละเอ้าดันคุมกำเนิดซะงั้นเห็นไหมต้องรอโอกาสต่อไปจะเห็นได้ว่ากว่าที่ปฏิสนธิวิญญาณนะจะถูกพลังกรรมดึงดูดไปฝังตัวอยู่ที่สเปิร์มของพ่อรังไข่ของแม่แล้วเกาะตัวอยู่ที่มดลูกเกิดเป็นเชื้อชีวิตที่เรียกกันว่าปฐมังกาลหลังก็คือปฐมเซลล์ปฐมชีวิตของเรานี้ไม่ง่ายนี่ในทางชีววิทยาเขาก็อธิบายอย่างนี้ว่ามันยากแสนยากขนาดนี้ทีนี้แม้จะยากแสนยากขนาดนี้แต่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วนะไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยตลอดไปเพราะอะไรเกิดมาเป็นคนแล้วถ้าไม่ได้รับการฝึกจิตให้ดีเป็นคนอยู่ดีๆนะจู่ๆลดตัวไปเกิดเป็นสัตว์ซะอย่างนั้นเช่นพระรูปหนึ่งป่วยหนักหนาสาหัสพี่สาวจีวรมาถวายพอรับจีวรพี่สาวมาแล้วท่านยังไม่ได้ห่มจีวรมรณะคืนนั้นพอมรณะเรียบร้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะไปเกิดในกำเนิดมนุษย์ในกำเนิดเทวดาซึ่งเป็นกำเนิดที่ดีกว่าแต่ด้วยความห่วงหาอะไรในจีวรพระรูปนี้ไปเกิดเป็นเลนสัตว์ตระกูลไรตัวเล็กๆมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นไปเกาะอยู่ที่จีวรของพี่สาวแล้ววิ่งไปวิ่งมาร้องบอกว่าจีวรของกูจีวรของกูจีวรของกูอยู่7วันพระพุทธเจ้านี้ทรงมีทิพยจักษุต้องสั่งกำชับว่าจีวรของภิกษุรูปนี้อย่าเพิ่งไปแบ่งให้ใครเก็บไว้ครบ7วันพอท่านไปเกิดแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าเอาละเลย7วันเอาจีวรไปแบ่งกันได้เห็นไหมเป็นคนอยู่ดีๆนี่ถ้าจิตไม่ดีนะพอดับจิตปั๊บชนกกรรมคือกรรมนำเกิดนะนำเราไปเกิดในภพดิรัจฉาน
หรือเหมือนขอทานคนหนึ่งอดอยากปากหมองมา7วันตลอดทางของการเดินทางไปขอทานนั้นไม่ค่อยมีใครให้ทานอะไรเลยไปถึงบ้านของมหาเศรษฐีเห็นคนใช้ของมหาเศรษฐีกำลังต้มข้าวต้มผสมกับเครื่องในสัตว์อย่างดีนะบดละเอียดเลยเอาข้าวต้มบดกับเครื่องในสัตว์อย่างดีนั้นให้สุนัขแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านขอทานคนนี้โผล่เข้าไปคนใช้ของเศรษฐีก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้ทานพอให้ทานเสร็จแล้วแกหันไปมองสุนัขแม่ลูกอ่อนตัวนั้นแกรู้สึกว่าโอ้โหอาหารหมาบ้านนี้มันดีกว่าอาหารฉันนี่นะแม้ได้เกิดเป็นหมาละเจ๋งเลยจิตตัวเนี้ยนะปฏิสนธิจิตหรือจุติจิตคือจิตดวงสุดท้ายของแกเนี่ยฝังจิตฝังใจว่าถ้าได้เกิดเป็นหมาละเจ๋งเลยเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารมานานพอทานไปแล้วอาหารไม่ย่อยพอจุติจิตดับปั๊บปฏิสนธิจิตใหม่สว่างโพล่งขึ้นมาเข้าไปฝังตัวในท้องหมาได้เกิดเป็นลูกหมาสมใจนี่เห็นไหมเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ได้หมายความว่าชาติต่อไปจะได้เป็นคนต่อไปเรื่อยๆนะถ้ารักษาจิตรักษาใจไม่สั่งสมคุณสมบัติให้ดีพลิกไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์ได้ทันทีทันควันเหมือนกันฉะนั้นถ้าทุกท่านได้อัตภาพมาเกิดเป็นคนอยากจะรักษาอัตภาพนี้เอาไว้ทำยังไงตมาจะแนะให้ทางของเทวดานะคือหิริโอตตัปปะละอายชั่วกลัวบาปเว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติแค่ละอายชั่วกลัวบาปแค่นี้มีโอกาสได้เกิดเป็นเทวดาแต่เทวดาก็อยู่กันเป็นเทอมๆนะถ้าหมดบุญก็ต้องลงมาสั่งสมบุญใหม่2ทางของมนุษย์คือรักษาศีล5ใครมีศีล5เป็นอันมั่นใจว่าเกิดมาชาติหน้าได้เป็นมนุษย์อีกเทอมหนึ่ง3ทางของพรหมคือสมาธิภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบำเพ็ญสมาธิขั้นฌานอัปปนาสมาธิใครอยากเกิดเป็นพรหมก็ให้ฝึกสมาธิที่เรียกกันว่าสมถะสมาธินะหรือสมถะกรรมฐานและ4ทางของพระอรหันต์อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดไปเลยก็คือวิปัสสนากรรมฐานหรือสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นเราเลือกทางให้ตัวเองได้ถ้าเรารู้ว่าทางไหนจะนำไปสู่ภาวะอะไรทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าทางเทวดาคือฮิริโอตัปปะทางมนุษย์คือศีล5ทางพรหมก็คือสมถกรรมฐานและทางที่จะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็คือวิปัสสนากรรมฐานเราทุกคนเป็นฝ่ายกำหนดอนาคตในภพหน้าให้กับตัวเองเรารู้อย่างนี้แล้วก็ไปหาวิธีสั่งสมบำเพ็ญบุญญาบารมีที่จะกลับมาเกิดเป็นคนในภพชาติต่อไปด้วยตัวเองในโลกนี้มีคนอีกจำนวนมากไม่รู้ทางนะเวลาจิตดวงสุดท้ายดับลงคือจุติจิตดับลงเนี่ยเนื่องจากไม่เคยรู้ว่าทางไหนนำไปสู่อะไรทางไหนนำไปสู่มนุษย์ทางไหนนำไปสู่เปรตทางไหนนำไปสู่สัตว์เดรัจฉานไม่รู้ก็เลยทำบุญปนบาปไปพอจุติจิตดับปุ๊บไปเลยเป็นคนอยู่ดีๆในชาตินี้ไปเกิดเป็นสิงสารสัตว์ก็ได้ไปเกิดในนรกก็ได้ขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีบุญมากได้เป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้าคือพระนางมัลลิกาเทวีพระนางมัลลิกาเทวีนี้เป็นชายาของพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยเป็นสหายในทานของพระเจ้าประเสนที่โกศลทำบุญใหญ่ที่เรียกกันว่าอาสาทิสทานอาสาทิสทานคือทานที่ไม่มีใครเหมือนนะเวลาทำอาสาทิสทานเนี่ยจะใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างละร้อยอย่างละร้อยอย่างละร้อยทุกอย่างต้องอย่างละร้อยหมดถ้าถวายหนังสือก็ต้องหนังสือร้อยเล่มถ้าเงินก็ต้องร้อยล้านดูสิอย่างนี้ใครจะสู้ได้เขาจึงเรียกว่าอาสาทิสทานแปลว่าทานที่ไม่มีใครเทียมเธอได้ทำบุญใหญ่ร่วมกับพระสวามีขนาดนี้แต่มีอยู่วันหนึ่งพระนางมัลลิกาเทวีนี้ขณะเสด็จดำเนินอยู่ในพระราชอุทยานไปล้างเนื้อล้างตัวที่ซุ้มน้ำแห่งหนึ่งบังเอิญในช่วงนั้นมีแพะนะฮะมีแพะตัวหนึ่งมาใกล้ๆพระนางและแพะตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นแพะชีกอหรือมันเป็นยังไงนะ
มันก็มาเลียพระนางเลียที่มือเลียที่เท้าเลียที่เนื้อเลียที่ตัวเอ๊ะพระนางถูกแพะเลียก็ชักเคลิ้มเหมือนกันนะเออชื่นอกชื่นใจพอพอใจขณะเดียวกันพระเจ้าเปรตที่โกศลทอดพระเนตรจากบานพระแก่คือหน้าต่างมองลงมาเอ๊ะนี่ภรรยาเรานี่เดี๋ยวนี้นะริคบชู้เป็นสัตว์ดิเรกชันเหรอเดี๋ยวจะขึ้นมาต้องสอบสวนซะให้รู้เรื่องนะสักพักหนึ่งพระนางมัลลิกาเสด็จขึ้นมาอย่างพระตำหนักพระเจ้าเปรตที่โกศลก็สอบเลยน้องหญิงเมื่อกี้ในพี่มองจากข้างบนน่ะพี่เห็นเธอเดี๋ยวทำการเชยชมกันกับสัตว์ใช่ไหมพระนางมัลลิกาเทวีนั้นรู้ดีแก่ใจนะว่าตัวเองทำอะไรลงไปนะแต่ว่าพระนางก็มีปัญญาพอก็เลยตอบปฏิเสธไปว่าเจ้าพี่อย่าปรักปรำหม่อมฉันนะใครก็ตามที่ไปอยู่ในจุดนั้นและมีใครคนหนึ่งมองลงไปจากหน้าต่างตรงจุดนี้จะต้องเห็นแบบนั้นทุกคนตรงเนี้ยมันเป็นจุดอาถรรพ์ถ้าไม่เชื่อเสด็จพี่ลงไปยืนป่ะพระเจ้าเปรตที่โกศลเชื่อนะก็ลงจากพระตำหนักไปยืนอยู่ที่ซุ้มน้ำทำทีเป็นล้างหน้าล้างตาพระนางอยู่ข้างบนนะอยู่บนตำหนักทอดพระเนตรลงไปทางหน้าต่างก็ขึ้นเสียงแหวขึ้นมาทีเดียวพอเจ้าพี่เสด็จขึ้นมาก็ออกอาการกระเงากระงอดหาว่าพระสวามีมีอะไรกับนางแพะเหมือนกันโอ้พระเจ้าเปรตที่โกศลก็เลยเชื่อว่าสงสัยมุมนี้มันเป็นมุมมหัศจรรย์ใครไปยืนตรงนี้นะถ้ามองจากหน้าต่างตรงนี้จะต้องเห็นว่าคนที่อยู่ตรงซุ้มน้ำมีอะไรกับแพะตัวนั้นเออถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องขอโทษพระชายาด้วยพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เลยขอโทษพระชายาที่ปรักปรำไปแต่พระชายามาเลกาเทวีนี้รู้อยู่แก่ใจนะคุณโยมนะรู้อยู่แก่ใจทีเดียวว่าพระนางได้ทำอะไรรู้อยู่แก่ใจทีเดียวว่าพระนางได้โกหกพระสวามียังไงถึงแม้จะเคยทำบุญใหญ่มาทั้งชีวิตเคยเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับแต่เชื่อไหมทันทีที่จิตดวงสุดท้ายดับวุบลงแทนที่บุญนั้นจะนำพาพระนางไปเกิดในมนุษยภูมิหรือในเทวภูมิหรือเทวโลกดวงจิตดวงสุดท้ายของพระนางกลับไปประวัติอยู่กับการที่แพะมาเชยชมพระนางแวบเดียวของจิตที่ประวัติไปถึงเหตุการณ์นั้นทำให้พระนางตรงดิ่งลงไปชดใช้บาปกรรมอยู่ในนรก7 วันเห็นไหมว่าเกิดเป็นคนว่ายากแล้วนะรักษาอัตภาพคนนี้เอาไว้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งหนึ่งก็แสนยากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากเหลือเกินนับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7เรามาดูข้อที่2การดำรงชีวิตรอดโดยสวัสดีก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็เพราะว่าเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วมันมีทุกข์เมื่อกี้อาจารย์หมอท่านบรรยายไว้แล้วว่าเกิดเป็นคนนั้นทุกข์หนักหนาสาหัสขนาดไหนถ้าเกิดมาเป็นคนไทยในตอนนี้ยิ่งทุกข์กว่าชาวบ้านอื่นเมืองอื่นนะไหนจะทุกข์เพราะอะไรการเมืองไม่ดีไหนจะทุกข์เพราะปัญหาภาวะเศรษฐกิจไหนจะทุกข์เพราะความขัดแย้งตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ซึ่งอาตมาภาพเรียกว่าเกิดจากสภาวะ4 ประการก็คือการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตคนวิวาทชาติวิโยคทุกหนักหนาสาหัสเพราะ4 เรื่องนี้ยังไม่พอนะมนุษย์ยังมีสงครามส่วนตัวที่เรียกกันว่าเป็นความทุกข์อีก2 ประการ1ทุกข์ประจำ2ทุกข์ขาจรทุกข์อย่างที่1ทุกข์ขาประจำทุกข์อย่างที่2ทุกข์ขาจรทุกข์ขาประจำคือทุกข์ขัดขันหรือขัน5เนี่ยเป็นตัวทุกข์อย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งยืดตัวตรงตลอดเวลาได้ไหมนั่งได้ไหมยากมากนะหลายคนอาตมาสังเกตนั่งตอนแรกก็ตรงสักพักหนึ่งไปละอิสราเอลหลายคนตอนนี้ไปอาหรับแล้วนะหลายคนล่วงหน้าไปสู่นิพพานเลยทีเดียว
เนี่ยทุกข์อย่างตอนนี้เห็นไหมจะสังเกตว่าอากาศร้อนใช่ไหมข้างล่างร้อนไหมข้างบนร้อนนะทุกข์ไหมทุกข์นะพอทุกข์ปุ๊บเหงื่อไหลอันนี้แหละเราเรียกว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการบริหารขันทุกข์ที่เกิดจากบริหารขันแม้แต่พระอรหันต์ก็ยังทุกข์นะขันของเราเนี่ยเป็นรากฐานของความทุกข์ชนิดขาประจำตื่นมาตอนเช้าน้ำประปาไม่ไหลทุกไหมน้ำประปาไม่ไหลยังไม่พอนะไม่มีตังเติมน้ำมันรถรถจอดทิ้งไว้ทุกไหมทุกอีกนะไม่มีเงินซื้อข้าวปลาอาหารมากินทุกไหมทุกอยากเข้าห้องน้ำแต่น้ำไม่ไหลไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยทุกไหมทุกเนี่ยก็คือทุกของสังขารซึ่งเกิดขึ้นทุกคืนทุกวันมาแต่เช้าวันนี้บางคนมาแต่ตีห้านะหิวมากทานปลาท่องโกกับอะไรดีเต้าหู้อุ่นนะอิ่มและอยู่ท้องละมาฟังธรรมสักพักหนึ่งยังไม่ถึงเที่ยงเลย10โมงหิวอีกแล้วเห็นไหมพาตัวเองออกไปหาอะไรทานทานเสร็จแล้วเที่ยงครึ่งหิวอีกแล้วนะเติมก๋วยเตี๋ยวไปเต็มที่เลยนี่มานั่งฟังช่วงบ่ายเอาอีกแล้วพระกำลังจะขึ้นเทศตัวเองก็หิวอีกแล้วทำไมมันไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอสักทีน่ะร่างกายนี้ทำไมจะต้องเติมอยู่ตลอดเวลาปากของเรานี้ผู้รู้แต่การก่อนท่านเรียกว่านี่คือป่าช้านะปากของเราทุกคนคือป่าช้านะเพราะอะไรเป็นป่าช้าที่มีศพของสิ่งมีชีวิตถูกลำเลียงเข้าไปทิ้งไว้ทุกวัน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 เห็นไหมเติมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอเนี่ยคือทุกข์ของการบริหารขันเดี๋ยวก็ลุกก็โอยนั่งก็โอยหิวก็โอยอิ่มก็โอยเพราะฉะนั้นเราทุกคนนี้มีทุกข์ประจำก็คือทุกข์เกิดจากการบริหารร่างกายของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทุกข์แต่ทุกข์เพราะบริหารขันยังไม่เท่าทุกข์ประการที่สองซึ่งเป็นทุกข์ขาจรทุกชนิดนี้เกิดจากการไม่รู้เท่าทันกิเลสเช่นอะไรบ้างเช่นความทุกข์ที่มาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อ2เดือนที่แล้วตมภาพดูข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็สื่อมวลชนเอาข่าวนี้มาขยายกันต่อเนื่องอยู่หลายวันคือข่าวที่เด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเอาไฮเตอร์ไปผสมกับน้ำแล้วก็อาบน้ำไฮเตอร์นะเพราะอยากจะมีใต้วงแขนขาวเหมือนดาราบางคนเห็นไหมทุกข์เพราะไม่พอใจในผิวพรรณวรรณะที่ตัวเองมีอยู่นอกจากนั้นทุกข์อย่างนี้เนี่ยยังมีตัวอย่างอะไรอีกบ้างอาตมาขอเล่าถึงดาราผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งนะทุกข์13ปีเพราะอะไรให้เพื่อนยืมเงินและเพื่อนของเธอเนี่ยยืมเงินไป13ล้านนะเป็นเพื่อนสนิทมากๆถ้าไม่สนิทเธอไม่ให้เงินเยอะๆหรอกทุกข์หนักหนาสาหัสเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะทำไมไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเจอหน้ากันก็ยังคุยกันปกติแต่รับหลังเธอจะรู้ว่าทุกข์หนักหนาสาหัสวันหนึ่งไปเรียนวิชากรรมฐานอาจารย์ท่านก็เลยถามว่าถามหน่อยเถอะที่เธอทุกข์หนักทุกข์หนาสิบกว่าปีเนี่ยเนื่องจากเพื่อนยืมเงินแล้วไม่จ่ายคืนเนี่ยตอนที่เขามายืมเขาเอาปืนมาจี้หัวไหมไม่ค่ะแล้วทำไมคุณไม่ปฏิเสธก็สงสารเขาเอ้าแล้วถ้าเช่นนั้นควรจะโกรธใครโกรธตัวเองหรือโกรธเพื่อนโกรธตัวเองเจ้าค่ะพออาจารย์ชี้ให้ดูนะว่าตัวเองผิดทุกพังลงไปทันทีนี่แหละเรียกว่าเอาความทุกข์ใส่กวดโหลดองแคมไว้จนได้ที่แล้วก็หยิบออกมาทานคนเดียวไม่มีใครรู้กับเธอเลยนี่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าแบกทุกข์มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไปพักผ่อนที่อัมพวาบริษัททัวร์เขาจัดให้ตอนเช้าๆก็จะมีพระหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาพายเรือมาบิณฑบาตพอตักบาตรเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คุยกับลูกว่าลูกสงสารหลวงตานะอายุ60 70แล้วยังต้องพายเรือมาตักบาตรอุ๊ยรู้งี้นะเราไม่ซื้อทัวร์มาหรอกเนี่ยเราทำให้พระท่านลำบากทุกข์หนักหนาสาหัสเพราะสงสารพระความสงสารแม้เป็นคุณธรรมนะ
แต่ถ้ามากเกินไปทุกได้ไหมทุกจนนอนไม่หลับก็มีนะเลยโทรมาบอกอาตมาว่าพระอาจารย์คะเนี่ยวันนี้ไปตักบาตรได้เห็นพระพายเรือมาอายุก็มากแล้วพายเรือมาเนี่ยโยมต้องลุ้นตลอดเลยว่าเรือมันจะล่มไหมสงสารหลวงตาถ้าเรือมันล่มเนี่ยเธอก็เป็นบาปใช่ไหมอาตมาเลยบอกว่าโยมอย่าเพิ่งสรุปว่าโยมทำให้พระลำบากสิพรุ่งนี้นะถ้าพระท่านพายเรือมาโยมถามท่านนะว่าท่านลำบากไหมวันรุ่งขึ้นหลวงตาก็พายเรือมาผู้หญิงคนนี้ตักบาตรเสร็จนะก็ถามหลวงตาว่าหลวงตาหนูถามจริงๆเถอะที่หนูมาตักบาตรแล้วทำให้หลวงตาต้องพายเรือมารับบาตรหลวงตาทุกข์ไหมหลวงตาบอกว่านางหนูเอ้ยวันไหนถ้าหลวงตาไม่ได้พายเรือมาตักบาตรแล้วมันตะขั้นตะคอจะเป็นไข้เพราะมันทำทุกวันฉะนั้นทุกวันที่ได้พายเรือมาตักบาตรนะหลวงตาถือว่าได้ออกกำลังและมีความสุขมากเห็นไหมเนี่ยอันนี้เรียกว่าทุกข์กินเปล่าเพราะคิดไปเองในโลกนี้มีคนจำนวนมากนะที่ทุกข์เพราะถูกกิเลสตีกินเอาเปล่าๆนะคือเราเป็นฝ่ายคิดทุกข์เพราะคิดไปเองไงเหมือนสองสามีภรรยาคู่หนึ่งจะมาหาอาตมาเคยเจอแต่ทางโทรทัศน์วันหนึ่งมานั่งอยู่เบื้องหน้าของอาตมาอาตมาเห็นสภาพแล้วดูหน้าตานี่สลดโตเต๋เหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนนะอาตมาก็ถามว่าโยมไปทำอะไรมาเนี่ยดูเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเลยภรรยาก็บอกว่าคือมันอย่างนี้เจ้าค่ะเมื่อคืนจะมาหาพระอาจารย์เราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะคุยกับพระเนี่ยตกลงจะใช้ราชาศัพท์ไหมก็เลยซ้อมกันทั้งคืนทั้งสามีทั้งภรรยาฝึกพูดไม่ใช่ง่ายนะคุยกับพระเนี่ยนะแม้แต่คนระดับคณบดีนะคุยกับพระยังผิดเมื่อปีที่แล้วแต่มาภาพไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอ่ะงานของคณะบดีท่านไม่พูดกับอาตมาเลยตลอดรายการเพราะกลัวผิดพอเดินมาส่งอาตมาปิดประตูรถตู้เสร็จปั๊บแกทักมาคำหนึ่งอ่ะพระอาจารย์เสร็จที่นี่แล้วจะเสด็จที่ไหนต่ออาตมาเลยบอกว่าไม่ละราชกิจยุ่งจะกลับวังเลยแกยังไม่รู้ตัวอีกนะดูสิเนี่ยคู่สามีภรรยาคู่นี้นะทุกข์จนไม่กล้าหลับไม่กล้านอนเพราะอะไรเพราะต้องฝึกใช้คำศัพท์ที่จะมานำมาคุยกับพระอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะกิเลสตีกินนะเราจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะทุกข์เพราะคิดผิดคิดไปล่วงหน้าเอาต่อไปยังมีตัวอย่างทุกข์อีกสักชนิดหนึ่งนะทุกข์เพราะว่าถูกกิเลสตีกินเนี่ยนะหนักๆเลยก็คือทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงแล้วความทุกข์เพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นชัดแต่ทั้งๆที่เขาแสดงตัวชัดแต่มนุษย์มักจะไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์เพราะความโลภทุกข์เพราะความโลภนั้นอาตมาภาพเคยเล่าไว้หลายครั้งว่ามันเป็นความทุกข์ที่ทำให้โลกนี้วิบัติหายนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าโลโภธรรมนังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามจริงหรือไม่จริงก็ดูเมืองไทยตอนนี้ความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามพอเราโลภในทรัพย์สินเงินทองเราก็ทำลายทุกอย่างได้หมดแม้กระทั่งสันติภาพสันติสุขของคนในประเทศคนไทยทั้งประเทศตอนนี้ไม่คิดอะไรหรอกอยากได้เงินใครให้เงินยกย่องหมดเนี่ยก็คือความโลภเป็นอันตรายต่อความดีงามความโลภเป็นกิเลสที่แก้ยากมากนะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของมนุษย์ทุกคนขอเล่านิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งให้ฟังมีพระอินทร์อยู่องค์หนึ่งอยู่เป็นพระอินทร์มาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งหมดบุญพอหมดบุญแล้วพระอินทร์ก็จะมาแสวงหาคนที่จะไปเป็นพระอินทร์ต่อก็เลยเนรมิตตัวเองลงมาเป็นมานพหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินทางไปในเมืองมนุษย์ไปทุกหนทุกแห่งเพื่อสอหาคนที่มีคุณสมบัติจะเป็นพระอินทร์คนที่มีคุณสมบัติจะเป็นพระอินทร์ต้องมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งว่าโลภโกรธหลงต้องเบาบางถึงที่สุดจวนเจียนจะเป็นอริยบุคคลแล้วล่ะพอมาเจอผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งเดินอยู่กลางหมู่บ้านพระอินทร์ก็อยากจะรู้ว่าตาแก่คนเนี้ยมันโลภไหมพระอินทร์นี่มีนิ้ววิเศษอยู่นิ้วหนึ่งนะชี้ไปตรงไหนตรงนั้นเป็นทองหมดก็เลยชี้ก้อนหินข้างทางชี้ไปปิ๊งก้อนหินนั้นเป็นทองขึ้นมาเอาก้อนหินใส่มือให้ตาแก่คนนี้
ตาแก่คนนี้ตาลีตาเหลือกรับก้อนหินซึ่งเป็นทองคำแล้ววิ่งหนีพระอินทร์แปลงก็แปลกใจว่ามนุษย์เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยโลภนะดีอกดีใจว่ามนุษย์คนนี้ไม่โลภเพราะอะไรเพราะว่าได้ก้อนหินเป็นทองเป็นหนึ่งก้อนแล้ววิ่งหนีเราเลยถ้าเป็นคนอื่นมันต้องขอเพิ่มอีกหลายๆก้อนใช่ไหมพระอินทร์ก็ดีใจที่ไหนได้ที่มันวิ่งไปมันวิ่งไปไหนรู้ไหมมันวิ่งเข้าป่าไปอุ้มก้อนหินก้อนใหญ่เท่าลูกนิมิตนะมันอุ้มมาวางตรงหน้าเลยบอกว่าเมื่อกี้ท่านเสกให้ผมมันก้อนเล็กไปเอาก้อนนี้แล้วกันโอ้โหเท่าลูกนิมิตเลยนะพระอินทร์เนี่ยอ่อนอกอ่อนใจกับมนุษย์มากเดินทางต่อไปก็ไปทานข้าวอยู่บนบ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านยกสำรับกับข้าวออกมาต้อนรับพระอินทร์ก็บอกว่าโอ้มนุษย์เดี๋ยวนี้ใจดีนะรู้จักต้อนรับขับสู้มองไปมองมาก็เห็นว่ามีกระบุงอยู่บนบ้านเต็มไปหมดเอานิ้ววิเศษชี้ไปที่กระบุงเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นกระบุงกลายเป็นทองคำเจ้าของบ้านตาลีตาเหลือกหายเข้าไปในบ้านกลับออกมาเนี่ยกระบุงซ้อนกันมา10 ใบบอกว่าไหนๆเสกและเสกให้หมดเลยนะพระอินทร์ก็เลยท้อไม่ตามหาแล้วมนุษย์ก็เลยเดินทางเข้าไปในป่าไปเจอหลวงตารูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ในกฏพระอินทร์แปลงก็ไปนั่งกราบปลกปลกบอกกับตัวเองว่าเอาละมนุษย์เนี่ยเราหามาทุกหนทุกแห่งแล้วมนุษย์ที่ไม่โลภเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าสมณะที่ไม่โลภน่าจะมีอยู่บ้างลองดูพอไปถึงปุ๊บเอานิ้ววิเศษชี้ไปที่บาทเลยปิ๊งหลวงพ่อครับผมเสกบาทให้เป็นทองแล้วหลวงพ่อรู้สึกยังไงบ้างหลวงพ่อก็บอกก็งั้นๆแหละโยมเสกบาทเป็นทองคำแล้วยังไงต่อหลับตาต่อไปพระอินทร์แปลงก็เลยชี้ไปที่จอมปลวกฮะอยู่ใกล้ๆกดจอมปลวกเป็นทองคำขึ้นมาเลยปิ๊งหลวงพ่อครับตอนนี้ผมเสกจอมปลวกเป็นทองคำหลวงพ่อจะว่าไงก็แค่นั้นแหละโยมเอ้ยไม่มีอะไรหรอกพระอินทร์ก็แหมวันนี้เราจะได้ละมนุษย์ที่มีคุณค่าพอจะเป็นพระอินทร์องค์ใหม่แต่เดี๋ยวขอทดลองอีกสักครั้งหนึ่งชี้ไปทางขุนเขาที่ทอดตัวอยู่เบื้องหลังนะติ้งขุนเขาทั้งขุนเขาเป็นทองคำทั้งหมดอารามตาหลวงพ่อลืมตาดูอย่างนี้ค่อยน่าสนใจ ทีนี้ลืมตาแล้วตาตื่นทีเดียวนะพระอินทร์ก็บอกเอาแล้วไหมล่ะแกว่งแล้วเว้ยชักแกว่งแล้วก็เลยยิงคำถามสุดท้ายไปว่าหลวงพ่อครับมนุษย์ทุกคนที่ผมเจอมาไม่มีใครที่ไม่โลภมีก็แต่หลวงพ่อนี่แหละครับที่ไม่แสดงอาการว่าโลภโมโทสันในทองคำที่ผมเสกให้เลยผมถามเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะผมพิสูจน์แล้วว่าบาททองคำก็ดีจอมปลวกทองคำก็ดีขุนเขาทองคำก็ดีหลวงพ่อไม่สนใจเลยในชีวิตนี้หลวงพ่อเคยมีความอยากไหมครับเคยมีความโลภ กับเขาไหมครับมีโยมแต่ไม่มากหรอกอะไรครับหลวงพ่อถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยอาตมาขออะไรสักอย่างได้ไหมโยมหลวงพ่ออยากได้อะไรบอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจัดให้หลวงพ่อก็ลืมตาขึ้นมาชี้ไปที่นิ้วของพระอินทร์อาตมาอยากได้นิ้วของโยมอันนี้มันเป็นต้นตอแน่นอนที่สุดใช่ไหมถ้าได้นิ้ววิเศษนี่มันชี้สารพัดเลยนะพระอินทร์ก็เลยต้องขึ้นไปรักษาการเป็นพระอินทร์อยู่จนทุกวันนี้เพราะมนุษย์ที่ไม่โลภหาได้แสนยากฉะนั้นความทุกข์ประเภทที่สองนะความทุกข์ขาจรเกิดจากโลภกดหลงเนี่ยมันครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาทำให้มนุษย์นั้นไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขทุกคืนทุกวันได้อันนี้ก็คือความทุกข์สองประการที่จะทำให้มนุษย์นี้ยากมากที่จะดำรงชีวิตให้รอดโดยสวัสดีเพราะอะไรเพราะไปตกหลุมพรางของกิเลสหลุดจากหลุมโลภไปตกหลุมโกรธหลุดจากหลุมโกรธไปตกหลุมหลงเมื่อเดือนที่แล้วอาตมานิมนต์พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชมาสอนเรื่องการดูจิตมีคุณโยมคนหนึ่งมาถามปัญหาอาตมาร้องไห้มาเลยนะทุกข์มากเพราะดูจิตมาแล้ว4 ปีดูจิตมา4 ปีไม่น่าจะทุกข์นะมาถามปัญหาอาตมาอาตมาถามว่าโยมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะโกรธเจ้าค่ะและทุกข์จนร้องไห้เลยเนี่ยนะเจ้าค่ะทำไมทุกข์ขนาดนี้เพราะโยมรู้สึกว่าโยมก็ดูจิตมา4 ปีแต่ทำไมความโกรธแค่นี้โยมห้ามไม่อยู่อาตมาเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้นะอาตมาจะแนะให้โยมไม่ได้ทุกข์เพราะความโกรธท
ทุกข์เพราะอยากจะดับความโกรธให้เร็วที่สุดพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บอยากดับเลยเรียกว่าทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่ทุกข์เพราะความโกรธพอพระอาจารย์ประโมทมาเธอก็เข้าไปกราบท่านอีกว่าโยมทุกข์เพราะว่าโกรธเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็ฟันธงเลยว่าไม่ได้ทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะอยากดับความโกรธต่างหากอันนี้เป็นความทุกข์ของนักปฏิบัติธรรมเป็นความทุกข์ของพวกไฮโซนะคนธรรมดาธรรมดาเขาไม่ทุกข์อย่างนี้นะเขาทุกข์เพราะกินกามเกียรติอันนี้ทุกข์เพราะอะไรดูจิตจนทุกข์เห็นหรือยังเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราตกหลุมพรางของกิเลสทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตโดยสวัสดีอาตมาภาพเคยไปเทศในคุกบางขวางผู้หญิงคนหนึ่งมากราบอาตมาแล้วร้องไห้บอกว่าพระอาจารย์ทำไมมาเทศช้าเหลือเกินโยมเนี่ยน่าจะได้เจอพระอาจารย์ก่อนตั้งนานอาตมาถามว่าโยมไปทำอะไรมาถึงมาอยู่ในคุกเธอก็บอกว่าโยมเคยทำงานเป็นเสมียนเจ้าค่ะได้เงินเดือนละแสนแสนหนึ่งเนี่ยเยอะไหมเยอะนะเดือนละแสนนะกว่าอาตมาจะได้แสนนี่ต้องพูดเป็นชั่วโมงนะไม่ใช่ง่ายนะเงินทุกวันเนี่ยได้เงินเดือนละแสนได้เดือนละแสนพี่สาวให้สามีเธอก็บอกว่านี่พี่เธอนะได้เดือนละล้านเธอได้แค่เดือนละแสนทำไมเธอมายอมรับเงินเดือนกิ๊กก๊อกแบบนี้ไปทำอย่างอื่นกันก็ด้วยความโลภกลางวันทำงานเสมียนกลางคืนไปไหนสามีเอายาบ้าและเฮโรอีนมาให้เธอแล้วก็พากันไปเที่ยวตามผับตามเทคในพัทยาคุณยมกลางคืนก็ไปปล่อยเฮโรอีนปล่อยยาบ้าตามผับตามเทควันหนึ่งถูกตำรวจล่อซื้อสามีของเธอซึ่งเป็นนักค้ายาตัวยงรู้ทันตำรวจแต่เธอซึ่งเป็นผู้หญิงใสๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยตำรวจล่อซื้อทอนเงินให้ตำรวจแล้วให้เบอร์โทรอีกต่างหากบอกว่างวดหน้าถ้าต้องการด่วนนะที่นี่เลยตำรวจตามจับได้ทั้งฝูงพ่อแม่พี่น้องนอนพักบ้านเดียวกันเข้าคุกทุกคนเธอบอกว่าถ้าหนูติดคุกคนเดียวนะหนูรับได้แต่หนูทุกข์หนักหนาสาหัสที่สุดเพราะอะไรวันนั้นพ่อและแม่มาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหนูที่พัทยาร้อยวันพันปีพ่อแม่ไม่เคยมาเยี่ยมวันนั้นพ่อแม่มาเยี่ยมมานอนพักที่หอพักของหนูตำรวจมาล่อซื้อแล้วก็ได้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องไม่เคยมีใครรู้เรื่องรู้ราวนะแต่เพราะอยู่ในบ้านที่มีสารเสพติดที่อันตรายสูงขนาดนั้นนะทุกคนติดคุกหมดผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในคุก13ปีแล้วนะเธอเล่าว่าพระอาจารย์เจ้าคะหนูทุกข์หนักหนาสาหัสเพราะว่าเจ็บช้ำน้ำใจที่พาให้พ่อแม่พี่น้องต้องมาตกระกำลำบากพระอาจารย์รู้ไหมคะหนูไม่เคยนอนเต็มแผ่นหลังมา10กว่าปีแล้วค่ะทำไมนอนไม่เต็มแผ่นหลังเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในคุกนั้นเขาจุคนได้แค่60-70นะห้องหนึ่งนะเต็มที่แต่ในคุกหญิงแห่งนั้นมีคนประมาณ120คนอ่ะเวลานอนนะเหมือนปลาอยู่ในกะละมังอ่ะมันขี่กันอย่างนั้นอ่ะใครลุกไปเข้าห้องน้ำกลับมาต้องยืนนอนนะเคยยืนนอนไหมคือยืนหลับนั่นเองเธอบอกว่าพระอาจารย์ดูสิว่านรกมีจริงหรือไม่จริงหนูทุกข์เหลือเกินเวลานอนเนี่ยต้องนอนขี่กันนะคุณโยมนะต้องนอนตะแคงนอนกันทุกคนประเทศไทยกว้าง 80,000 กว่าตารางกิโลเมตรไม่มีที่พอที่จะให้ผู้หญิงคนหนึ่งนอนเต็มแผ่นหลังทุกข์ไหมทุกข์นะทุกข์หนักหนาสาหัสเลยนี่แหละเรียกว่าทุกข์ขาจรเพราะรู้ไม่ทันความโลภความโกรธความหลงก็จะทำให้การดำเนินชีวิตให้รอดโดยสวัสดีนั้นเป็นไปได้ยากมากต่อไปก็ไปดูสิ่งมหัศจรรย์ประการที่3ก็คือการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติได้ยากมากในพุทธันดรหนึ่งก็เมนหนึ่งองค์นะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงว่างพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายโชคดีมากนะที่ถือว่ายังอยู่ในช่วงพุทธกาลนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจนลากยาวมาจนถึงบัดนี้ไปจบ 5,000 ปีเนี่ยเราเรียกพุทธกาลฉะนั้นเราทั้งหลายตอนนี้อยู่ในยุคกึ่งพุทธกาลยังโชคดีอยู่มากแต่หลังจากพวกเราไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงพุทธันดรช่วงนั้นโลกจะเกิดกาลยุคจะถูกเผาผลาญด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟตอนนี้ภาวะโลกร้อนก็เริ่มมาแล้วนะโลกถูกเผาผลาญด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟแล้วโลกก็แตกดับ
ระหว่างที่โลกกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อขึ้นมาสู่ยุควิวัฒนาการของโลกใหม่ช่วงนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าใครไปเกิดช่วงนั้นจะลำบากมากโดยเหตุนี้โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าให้บำเพ็ญบุญญาบารมีเอาไว้นะถ้าบำเพ็ญบุญญาบารมีเอาไว้แล้วจะได้ไปเกิดทันยุคพระศรีอริยะแม่ไตรโพธิสัตว์ฉะนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละแสดงว่ากำลังมาบำเพ็ญบุญญาบารมีเพื่ออะไรเพื่อที่จะสะสมหน่วยจิตในการที่จะได้ไปเกิดอยู่ในยุคพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถ้าเราไม่มาอย่างนี้นะแสดงว่าเราไม่ได้สะสมหน่วยจิตที่จะไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนะชวดอะไรก็ชวดได้นะแต่ชวดยุคพุทธกาลนี่ชวดทีหนึ่งนี่ว่ากันเป็นล้านล้านปีเลยนะมันนานมากนะไม่ได้ชวดฟังธรรมที่นี่นะครั้งหน้ากลุ่มกัลยาณธรรมจัดให้ใหม่นะใช่ไหมแต่ถ้าชวดไม่ได้เกิดในยุคพุทธกาลเนี่ยกว่าที่จะบำเพ็ญบุญญาบารมีให้กลับมาเกิดในยุคของพระองค์ท่านอีกนานไม่รู้ว่าจะเติมเลขศูนย์ยังไงแล้วนะมันนานมากๆท่านจึงใช้คำว่าอสงไขยอสงไขยแปลว่าคำนวณไม่ได้การเกิดเป็นพระพุทธเจ้ายากขนาดนี้ในสมัยพุทธกาลน่ะเขาถึงกับให้รางวัลว่าถ้าใครรู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ที่ไหนนะจะให้รางวัลเหมือนกับพญานาคตนหนึ่งพญานาคตนหนึ่งนี้ก็เป็นพญานาคอยู่ที่ใต้แม่น้ำเชื่อไหมว่าพญานาคตนนี้อยากพบกับพระพุทธเจ้ามากแต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมายังไงก็เลยแต่งเพลงให้ลูกสาวขึ้นไปร้องอยู่เหนือผิวน้ำประชาชนพลเมืองก็ตกใจตื่นเต้นเพราะอะไรรางวัลของพญานาคก็คือว่าถ้าใครมาร้องเพลงแก้ที่ดานาคได้คนนั้นจะได้แต่งงานกับลูกสาวพญานาคนั่นก็คือต้นกำเนิดของเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนะก็มีคนไปร้องเพลงประกวดทุกวันไปชิงรางวัลเอาเพื่อเอาที่ดาพญานาคไม่มีใครได้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านกุฏิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาถามว่าเธอกำลังทำอะไรแต่งเพลงไปประกวดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าไหนดูสิเพลงเธอแต่งว่ายังไงเขาก็เอาเพลงที่แต่งมาร้องให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเพลงของเธอยังใช้ไม่ได้ขืนไปร้องแข่งเขาไม่มีทางชนะมาฉันจะแต่งให้ใหม่พระพุทธเจ้าแต่งเพลงให้ใหม่เป็นภาษากวีนะเรียกว่ากวีนิพนธ์สอนผู้ชายคนนี้ขับร้องด้วยแต่งด้วยนะสอนร้องด้วยนะพอร้องเสร็จแล้วสอนเสร็จแล้วบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาละเธอไปร้องเพลงประกวดได้แล้วพอไปร้องเพลงประกวดเท่านั้นเองนะพระญาณาคฟังการถ่ายทอดสดอยู่ใต้บาดาลซึ่งสมัยนี้เขาเรียกการถ่ายทอดสดเช่นนั้นว่าการโฟนอินนะแกก็เลยรู้ว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้แกยกธิดาให้กับชายหนุ่มคนนั้นและในที่สุดแกก็ได้มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมว่าคนสมัยก่อนถึงขั้นต้องจ้างคนนะให้ร้องรำขับร้องถึงขนาดต้องยกลูกตัวเองให้เป็นรางวัลเพื่อที่จะฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วหรือยังเราทั้งหลายสิพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาแล้วครูบาอาจารย์ก็มีแล้วบางทียังไม่เคยสนใจด้วยซ้ำไปเห็นไหมว่าเราโชคดีแต่บางครั้งเราปล่อยให้โชคดีนั้นกลายเป็นโชคร้ายประการที่4การได้ฟังสัจธรรมนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตประการที่4แต่ณเวลานี้ทุกท่านได้ฟังแล้วตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนบ่ายแม้ในขณะนี้ทุกท่านก็ได้ฟังสัจธรรมอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ทางกลุ่มกัลยาณธรรมนิมนต์มานั้นไม่ใช่จู่ๆมีชื่อเสียงแล้วนิมนต์มานะคุณหมออัชราต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะสกรีนแล้วสกรีนอีกนะกว่าจะเชิญมากว่าจะนิมนต์มาเพราะอะไรเพราะกลุ่มกัลยาณธรรมนั้นเป็นกลุ่มที่เป็นปัญญาชนมีความรู้จะเลือกครูบาอาจารย์แต่ละท่านนั้นต้องกรองแล้วกรองอีกนั่นเป็นเหตุให้ทุกท่านได้ฟังสัจธรรมได้พบสิ่งมหัศจรรย์ประการที่4สิ่งมหัศจรรย์ประการที่5การมีกัลยาณมิตรสำหรับพวกเราทุกคนไม่ต้องพูดถึงแล้วว่ากัลยาณมิตรคือใครเพราะชื่อกลุ่มก็บอกอยู่แล้วว่ากลุ่มกัลยาณธรรมนั่นแหละเขาก็คือกัลยาณมิตรของเราเรามีกัลยาณมิตรแล้วเพราะฉะนั้นประการที่5นี้เราก็ได้แล้วประการที่6การมีสุขภาพดีใครมีสุขภาพดีอยู่แล้วคนนั้นก็คือมีสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตประการที่6เห็นไหมบทจะเร็วก็เร็วมากเลยนะ
ประการสุดท้ายการมีสติรู้ทันกิเลสอาตมาคิดว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้น่าจะเคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาบ้างแล้วไหนใครเคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยตัวเองยกมือให้อาตมาชื่นใจหน่อยสิยกมือให้ชื่นใจหน่อยเอาละไหนใครไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยทำแต่บุญอย่างเดียวยกมือสิยกมือไหนใครที่คิดว่าตัวเองเป็นอริยบุคคลแล้วยกมือสิอยากดูพระอรหันต์อาตมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าทุกท่านที่เคยมาฟังการบรรยายธรรมในนามที่กลุ่มกัลยาณธรรมจัดนะคุณโยมนะครั้งนี้เป็นครั้งที่12คำว่าเจริญสติไม่ใช่คำใหม่สำหรับเราทุกคนและเหตุดังนั้นอาตมาคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องลงรายละเอียดก็ได้เหตุผลที่ไม่ลงรายละเอียดเพราะมันหมดเวลาพอดีนะอาตมาเชื่อมั่นเหลือเกินว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่พูดมาในวันนี้เนี่ยคงจะมีอย่างน้อยๆ 5-6 รายการที่ทุกท่านได้พบอยู่แล้วในชีวิตของตัวเองเอาล่ะอาตมาจะพาสำรวจก่อนที่จะจบธรรมบรรยายนะไหนใครมีสิ่งมหัศจรรย์ประการที่1คือการได้เกิดเป็นคนยกมือดูซิว่าใครไม่ยกใครได้สิ่งมหัศจรรย์ประการที่2ดำรงชีวิตรอดโดยสวัสดียกมือมั่นใจว่าโดยสวัสดีนะเอาให้รอดนะตายเนี่ยตายมี3ตายนะฮะตายสงบตายสวยตายสง่าเอาให้ได้นะเอาใครมีสิ่งมหัศจรรย์ประการที่3ได้อยู่ในยุคพุทธกาลที่พุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วยกมือใครยังลังเลก็ไม่รู้จะพูดไงล่ะบางทีมันยังดูไม่ออกว่ามันอยู่ยุคไหนเอาประการที่4ใครได้ฟังสัจธรรมมาบ้างแล้วโอ้น่าชื่นใจประการที่5ใครที่มีกัลยาณมิตรแล้วถ้าไม่มีนี่คุณหมอจุ๋มนี่เศร้าเลยนะทีมงานกัลยาณธรรมเศร้าเลยเอาประการที่6ใครมั่นใจว่ามีสุขภาพดียกมือเยี่ยมมากนะใครที่สุขภาพยังไม่ดีไปบริหารจัดการนะประการสุดท้ายใครที่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยตัวเองมาแล้วยกมือให้ชื่นใจหน่อยสิโอ้น่าชื่นใจเหลือเกินเอาปรบมือให้ตัวเองดังๆนะเป็นอันว่า7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตทุกท่านทุกคนมีเกือบครบทุกคนฉะนั้นใครที่มีอยู่แล้วรักษา7สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้เอาไว้ให้ดีใครที่ยังไม่มีพยายามไปพัฒนามาให้ครบทั้ง7ประการในท้ายที่สุดนี้อาตมาคิดว่าได้ใช้เวลาบรรยายธรรมในหัวข้อ7สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยโอยชัยให้ผู้เข้าฟังธรรมบรรยายทุกท่านทุกคนประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญฮัลโหลค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะแต่พระอาจารย์ค่ะตอนนี้ระหว่างที่พระอาจารย์บรรยายค่ะมีคำถามนะคะจากผู้ฟังด้านทั้งในห้องนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะที่ส่งขึ้นมานะคะพระอาจารย์คะนุ้ยก็ได้แยกคร่าวๆนะคะเริ่มจากเรื่องราวที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับความทุกข์ค่ะพระอาจารย์ค่ะความทุกข์แรกเนี่ยนะคะรวมความทุกข์แรกบอกว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทุกมานานหลายปีแล้วค่ะพระอาจารย์บอกว่าขับคือเกิดอุบัติเหตุค่ะมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะมาชนท้ายรถแท็กซี่แล้วรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาชนรถของท่านนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เสียชีวิตลงซึ่งในวงเล็บบอกว่าไม่แน่ใจว่าคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้เสียชีวิตไปตอนไหนแต่เราจะบาปหรือไม่สบายใจมานานแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่วินิจฉัยยากนะอาตมาคิดว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถที่คนขับมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาถูกเนี่ยนะน่าจะเป็นเพียงเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของการแสดงตัวของกรรมที่ผู้ชายคนนั้นได้ทำมาเท่านั้นเองในกรณีอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะไม่เป็นบาปเพียงแต่ว่าเราเป็นแค่เหตุปัจจัยให้บาปนั้นแสดงตัวได้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเองท่านพุทธทาสเคยอธิบายว่าเวลาที่ผู้พิพากษาวินิจฉัยคนผิดเช่น
มีโจทย์และจำเลยขัดแย้งกันมาให้ตุลาการตัดสินตุลาการพิจารณาเนื้อหาสาระของอรรถคดีแล้ววินิจฉัยว่าคนนี้ผิดต้องสั่งประหารคำถามก็คือตุลาการบาปไหมถ้าวินิจฉัยอย่างเที่ยงธรรมท่านพุทธทาสบอกว่าตุลาการเป็นแค่ผู้ชี้กรรมไม่ใช่ผู้ทำบาปนะเป็นแค่ผู้ชี้กรรมให้เห็นว่าอ๋อกรรมอย่างนี้ต้องได้รับผลอย่างนี้คนที่ทำบาปทำกรรมก็คือคนที่ทำกรรมด้วยตัวเขาเองตุลาการจะไม่เป็นบาปในกรณีนี้อาตมาเทียบเคียงให้เห็นว่าถ้าเราเองไม่ใช่คู่กรณีนะเราเป็นแค่เป็นเจ้าของรถซึ่งรถเขาชนกันแล้วก็คนคนนั้นกระเด็นมาถูกรถเราเนี่ยเราไม่รู้เหตุผลเหตุต้นผลปลายอะไรเลยในจู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเราก็เป็นแค่เหตุปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้บาปที่คนคนนั้นเคยสั่งสมอบรมมานั้นสมบูรณ์แบบแต่ตัวเราเองไม่ใช่ตัวบาปเพราะอะไรบาปวัดกันที่ไหนเจตนาถ้าไม่มีเจตนาใครที่เป็นเจ้าของคำถามนี้สบายใจได้เลยนะคุณไม่บาปเจริญพรล่ะค่ะหมดไปแล้วนะคะสำหรับคำถามนั้นคำถามนี้เป็นเรื่องทุกข์อีกค่ะบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานทะเลาะมีปากเสียงเพราะว่าเขาชอบมาข่มค่ะจะทำยังไงดีทุกข์ใจมากเลยจะดับทุกข์อย่างไรคะพระอาจารย์ค่ะปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะค่ะอาตมาคิดว่าถ้าเราจะหนีให้หลุดๆไปเลยก็ลาออกจากตรงนั้นไป นะง่ายวิธีง่ายนะแต่ถ้ามันหนีไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าออกตอนนี้ก็หางานยากก็ให้ฝึกบำเพ็ญบารมีว่าไม่มีใครเตะหมาที่ตายแล้ว การที่เขายังวิพากษ์วิจารณ์เรายังนินทาเราแสดงว่าในแง่แดงแง่หนึ่งเราต้องเป็นคนสำคัญพอสมควรนะไม่มีใครจู่ๆก็ลุกขึ้นมายืนด่าเสาไฟฟ้าใช่ไหมยืนด่าเสาโทรเลขมีไหมไม่มีหรอกเรากับเขาต้องมีความสำคัญพอสมควรเขาจึงเสียเวลาลุกขึ้นมาด่าและให้ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าว่าเกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเลี้ยวรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรงพระประธานนั่งอยู่นิ่งๆยังถูกด่าเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกให้ทำใจนะทำใจว่าเกิดเป็นคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าทำใจได้แล้วไม่ต้องไปให้ความสำคัญกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเรามากนักมีพระรูปหนึ่งไปถามท่านพุทธทาสว่าหลวงพ่อครับผมเนี่ยถูกวิจารณ์บ่อยมากผมไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อบอกว่าคุณรู้ไหมคนที่ชอบนินทาชาวบ้านเนี่ยเป็นพวกกินของเน่านะถ้าคุณไปนินทาร่วมวงกับเขาด้วยคุณก็กินของเน่าพอๆกับเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเขากำลังสุมหัวกันกินของเน่าอยู่นะเราอย่าไปขอแบ่งมาจากเขานะเราก็ทำตนเป็นพระเตมีใบนิ่งๆเอาไว้ถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์มาตำหนิติฉินนินทาเราไม่ตอบไม่โต้ระเบิดมันด้านเดี๋ยวเขาก็ทิ้งไปเองก็เลิกไปเองลองใช้ดูวิธีนี้นะค่ะเอาละค่ะลำดับต่อไปค่ะจะขอทราบว่าจะทำอย่างไรค่ะที่จะชวนมีทั้งคุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกสาวค่ะให้หันมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้กุศโลบายเยอะๆหน่อยเพราะว่ามนุษย์นี้รู้ดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นก็คือการเดินทวนกิเลสการเดินทวนกระแสกิเลสไม่ใช่ง่ายอาตมาเคยใช้กุศโลบายหลายครั้งหลายหนนะเช่นเด็กและเยาวชนเนี่ยธรรมภาพใช้วิธีให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษาเช่นวางไว้เลยนะว่าถ้าเป็นคนกตัญญูรู้คุณพ่อรู้คุณแม่ตั้งอกตั้งใจเรียนมีความประพฤติดีถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาวิธีอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้โลกิยทรัพย์มาเปลี่ยนให้เป็นอริยทรัพย์สำหรับเด็กและเยาวชนพระพุทธเจ้าในบางครั้งก็ทรงใช้ดนตรีกวีนิพนธ์เช่นพระเจ้าน้องพระกนิษฐาภาคินีนะก็คือน้องสาวของพระองค์เนี่ยต่างพระมารดาคือเจ้าหญิงรูปนันทาเป็นคนที่สวยมากๆคุณโยมสวยมากๆขนาดว่าไม่กล้าไปฟังเทศของพระพี่ชายเนื่องจากรู้ดีว่าพระพุทธเจ้าในชอบเทศเรื่องความไม่เที่ยงก็เธอสวยและชื่นชมสรีระร่างกายอยู่อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เที่ยงนะไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นบางครั้งพระที่แสดงธรรมดีๆโยมไม่ชอบก็ได้นะเพราะมันไม่ตรงกับกิเลสเขาต่อมาเนี่ยเจ้าพี่ของเธอนะก็คือพระพุทธเจ้านี่แหละก็ได้หาวิธีง่ายๆเลยก็คุยกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็เลยให้กวีแต่งบทกวีพรรณนาพระเวฬุวันหรือพระเชตวันซึ่งเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับ
กวีก็แต่งกวีนิพนธ์ขึ้นมาแล้วก็ให้อ่านให้ขับกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนพระนางรูปนันทาเนี่ยอยากรู้ว่าวัดพระพุทธเจ้าเขาลือกันว่าสวยเหมือนวัดร่องขุ่นนะก็อยากจะไปชมวันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจมานั่งอยู่ท้ายฝูงชนฮะคนเป็นพันนะพระนางรูปนันทามานั่งอยู่หลังสุดคืออยากจะรู้ว่าวัดสวยขนาดไหนก็เลยมานั่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็มีทิพยจักษุรู้ว่าวันนี้น้องสาวฉันมาน้องสาวฉันเนี่ยติดใจในความสวยความงามจนไม่อยากฟังธรรมวันนี้ต้องแก้ให้ได้เธอมีความมั่นใจว่าเธอสวยที่สุดในประเทศนั้นพระพุทธเจ้าแก้ลำยังไงใช้กุศโลบายพอน้องสาวมานั่งปุ๊บพระพุทธเจ้าเนรมิตสตรีคนหนึ่งขึ้นมายืนถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังสตรีคนนี้สวยสะครานมากอายุประมาณ 16-17 ปีพระนางรูปนันทาเห็นปั๊บรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้โหนี่ขนาดสตรีที่ถวายงานพัดเจ้าพี่นะสวยขนาดนี้และนี่ถ้าเป็นโยมอุปถากจะสวยขนาดไหนความสวยของเรานี่ไม่ได้กึ่งก้อยของผู้หญิงคนนี้เลยนะเกิดลดความถือเนื้อถือตัวลงมาดูไปสักพักหนึ่งเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเนรมิตให้สตรีคนนี้ป่วยฮะไอแคกผิวหนังเหี่ยวย่นล้มฟุบลงไปก็ดิ้นตายพัดหน่อยโอ้โหทีนี้เอาไงล่ะเธอตกอกตกใจว่าสวยขนาดนั้นยังไม่จีรังเลยแล้วฉันล่ะจะต่างกันตรงไหนพระเจ้าแสดงธรรมจบปุ๊บบรรลุธรรมเพราะอะไรเพราะว่าทรงฉายสไลด์มัลติวิชั่นให้ดู เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางครั้งมันต้องใช้กุศโลบายเหมือนพระพุทธเจ้านะอันไหนก็ตามที่ดึงคนเข้ามาสู่ธรรมได้นะคุณยอมที่ถามเมื่อกี้ใช้เถอะใช้ทุกวิธีนะแล้วดูซิว่าวิธีไหนบ้างที่ไม่ได้ผลมันคงต้องมีสักวิธีหนึ่งแต่ถ้าลองทุกวิธียังไม่ได้ผลนะก็ปล่อยเข้าไปเลยนะตัวไข่ตัวมันนะได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากเวลาน้อยเนี่ยสุดท้ายนะคะนมัสการพระอาจารย์นะคะขอพรเป็นภาษาเหนือค่ะพระอาจารย์ค่ะโถขอพรเป็นภาษาเหนืออันนี้จัดให้ไม่ยากนะแต่ว่าต้องไปฟังที่เมืองเหนือที่เชียงรายโน้นครับใครอยากไปฟังพรภาษาเหนือก็ตามอาตมาไปแจกพระห่มวันที่1มกราคมนะที่อาสมอิสรชนวัดป่าของอาตมาที่จังหวัดเชียงรายที่นั่นอาตมาจะให้พรเป็นภาษาเหนือประจำเลยทีเดียวเห็นไหมให้แล้วนะแต่คนละที่เท่านั้นเองนะต้องติดตามนะต้องติดตามต่อไปค่ะหมดทุกคำถามแล้วเนาะหมดแล้วค่ะพระอาจารย์เชิญต่อไปได้เลย